เรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตของเราในเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอย่างมากเลยทีเดียวสิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดคือการทำงานของเรานะคะจึงไม่น่าแปลกใจที่มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าเด็กจบใหม่ในปัจจุบันและในอนาคตจะหางานทำยากโอเคข่าว5เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามานั้นก็มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและส่วนสำคัญที่เทคโนโลยีมามีผลกับเราก็คือการทำงานของเรานั่นเองนะคะหลายคนก็ถูก disrupt ไปจากเทคโนโลยีค่ะจึงไม่น่าแปลกใจที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าคนที่จบใหม่น้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะคะจบใหม่กำลังจะจบในอนาคตเนี่ยมีโอกาสจะตกงานสูงมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นงานที่ทำซ้ำๆเนี่ยแน่นอนโดนเทคโนโลยีแย่งงานไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณธีรพลขุนเมืองค่ะพูดถึงการสำรวจภาวะการมีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เขารายงานตัวเลขว่าการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 300,000 กว่าคนเป็น 400,000 กว่าคนในปัจจุบันโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ประมาณ 524,000 คนอาจจะต้องเจอภาวะว่างงานสูงขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของมทร.สุวรรณภูมิค่ะเขาบอกว่าได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินะคะพอจบออกมาแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพซึ่งนอกจากจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้วยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการให้นักศึกษาไปฝึกงานรูปแบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนนะคะซึ่งในแต่ละภาคการศึกษาก็จะมีนักศึกษาไปฝึกไม่น้อยกว่า500คนโดยในภาคการศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562มี912คนในสถานประกอบการ548แห่งนะคะทางด้านอาจารย์ดวงจันทร์วรคามินค่ะท่านเป็นนักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีท่านบอกว่าตลาดแรงงานในอีก10ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากงานที่ต้องใช้ทักษะประจำทำซ้ำๆอย่างเช่นเสมียนบัญชีคีย์ข้อมูลนะคะจะโดน AI มาทดแทนดังนั้นคนที่จะอยู่รอดในอนาคตต้องหมั่นเรียนรู้ทักษะต่างๆต้องให้มีความสำคัญนะเช่นการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการวิเคราะห์หลายองค์กรต้องการคนที่มีคุณภาพค่ะส่วนสายอาชีพที่มีความต้องการในอนาคตก็คืออาชีพดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าอัตราผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงกลุ่มของคลินิกศัลยกรรมความงามนะคนเราก็อยากสวยกันอย่างไม่หยุดยั้งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะธนาคารโลกเคยคาดการแนวโน้มการจ้างงานในปี2030นะคะก็อีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กเรียนจบหางานทำไม่ได้จะเพิ่มเป็น 72% จนก็เรียกว่าคือ 100% เนี่ยนะจะมีงานทำแค่28คนค่ะที่เหลือก็จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นะคะอีกไม่นานการจ้างงานพนักงานเสิร์ฟก็จะลดลงไปเพราะว่ามีเพียงการยกอาหารมาที่โต๊ะซึ่งต่อไปเนี่ยหุ่นยนต์แล้วก็โดรนสามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้ด้วยค่ะ